สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงวายโบพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในครั้งนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมีนาคม2563นี้กับการโคจรของดวงดาวร่วมกับโหราศาสตร์ไทยนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหัวข้อข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกุมและคณะกุมในช่วงของเดือนมีนาคมในการโยกย้ายราศีของดวงดาวนะครับก็ดูแผนผังตรงนี้ไปได้เลยแต่เราจะไม่ได้แจกแจงรายละเอียดนะครับแต่สามารถดูตามตรงนี้ไปได้เราก็จะดูเช่นว่าดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์นะครับโคจรยกย้ายราศีในวงข้างนอกนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ดาวอังคารจะโคจรเสริมในช่วงของวันที่30มกราคมถึงวันที่24พฤษภาก็คือการเดินแบบผิดปกติคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเกินไปนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีกุมลัคนากุมแต่ฝากก่อนนะครับว่าการดูครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบไกด์รายแบบชาวราศีกุมและก็ลัคนากุมเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นนะครับก็อย่าเพิ่งจับประเด็นเนาะเราก็จะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกุมอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่ากุมดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูโคจรไปอยู่ในราศีเมถุนเป็นภพเรือนปุตตะของลัคนาเป็นตำแหน่งตรีโกณ1 2 3 4 5เป็นตำแหน่งที่5ก็คือตรีโกณหมายถึงมุมที่เอื้อต่อดวงชะตาและมุมสัมพันธ์ที่ดีนะครับการที่ดาวราหูเป็น5แก่ลัคนาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อที่ดีคือหมายถึงว่าดาวราหูนั้นไปสถิตในเรือนที่เป็นมีกำลังก็คือเป็นปฏินากาโชคด้วยเป็นทำให้ตัวตนของตัวคุณนั้นมีในเรื่องของการเริ่มการต่อยอดหรือในลักษณะของการที่มีอะไรที่แบบมีไอเดียความคิดนะครับหรือทัศนคติบางสิ่งบางอย่างแบบใหม่ๆเกิดขึ้นหรือในลักษณะของการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในรูปแบบเชิงรูปแบบใหม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากปุตตะหมายถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถเชิงรูปแบบได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นอิทธิพลของดาวราหูโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะหมายความว่าคุณยังจะชอบเสี่ยงโชคด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกุมก็อาจจะบางคนก็อาจจะเสี่ยงได้บางคนก็อาจจะเสี่ยงไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่วาสนาของคุณว่าดาวราหูนั้นโคจรเป็นเดชสีมนตรีหรือการกินีมันก็อาจจะมีบางคนที่ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการแบบเสียเงินเสียทองไปด้วยนะครับว่าบางทีแล้วมันก็มีโชคลาภแหละแต่บางทีมันก็ไม่ทุกคนดังนั้นมันก็อยู่ขึ้นแต่ละบุคคลนะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรจากเรือนมรณะนะครับเข้าสู่เรือนทับลัคนาต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไกลหรือในลักษณะของการที่อาจจะต้องแบบเดินทางมากขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่หรือบางคนนั้นเป็นตำแหน่งประด้วยนะครับหรือบางทีก็อาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยบ้างนะครับในช่วงของประมาณวันที่1ถึงวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์จะทับลัคนาแล้วจะโคจรเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็จะสู่เดือนการเงินมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรทับลัคนาบางทีก็ร้อนอกร้อนใจก็อาจจะต้องระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่เดือนการเงินเป็นเดือนมรณะไปเข้าสู่เดือนการเงินต้องระมัดระวังของค่าใช้จ่ายบ้างนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงก็ต้องระมัดระวังการเงินนิดนึงเก็บหอมรอมริบไว้จะทำให้ตัวคุณนั้นไม่ขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินแต่ดาวมรณะนั้นมีตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับหมายความว่ามรณะไปการเงินบางคนอาจจะได้การเงินที่ดีก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะได้รับในเรื่องของการเงินที่เป็นสิ่งที่มันเป็นเสียหายแล้วจะได้ผลเช่นอาจจะได้เงินเบี้ยประกันคืนเวรคืนนะครับหรือลักษณะของการเงินที่อาจจะเป็นเงินมรดกก็ได้สำหรับใครที่มีมรดกก็จะได้เงิน
มรดกบางคนอาจจะได้เงินปันผลบางคนอาจจะได้เงินเบี้ยประกันเงินตกเบิกต่างๆแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไปอยู่ในเดือนการเงินแล้วด่านการเงินก็โคจรอยู่ในเดือนวินาศนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีลักษณะของการมีรายจ่ายมาแบบกระทันหันได้ก็ต้องบริหารจัดการนิดนึงและตำแหน่งดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นนิดด้วยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะแต่บางคนก็ได้ลาภจากแบบปุบปับฉับพลันเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเชื่อมระหว่างเรือนการเงินและก็เรือนราภะแต่ไปตกในเรือนวินาศนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เงินแบบไม่ทันคาดฝันหรือเป็นเงินที่มาแบบกระทันหันหรือเงินอย่างที่บอกว่าเงินตกเบิดเงินเบี้ยประกันเงินอะไรต่างๆที่มันได้จากสิ่งเสียหายนะแล้วมันจะได้เงินคืนตรงนี้นะครับหรือคุณอาจจะต้องแบบว่าหรือบางทีคุณอาจจะต้องแบบเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลแต่ได้ชดเชยเบี้ยประกันต่างๆอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ถึงกับว่าดีนะมันเป็นทุกขลาภอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลดาวการงานของชาวราศีกุมนะครับดาวการงานของคุณก็คือราศีพิจิกเป็นดาวอังคารดาวอังคารโคจรอยู่ในราศีธนูช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่22มีนาคมอยู่ในเดือนราภะดาวการงานอยู่ในเดือนราภะหมายความว่าคุณจะได้โชคได้ลาภกับในเรื่องการงานหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีตรงที่ว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีไปสมัครงานก็จะมีคนรับเข้าทำงานอะไรประมาณเนี้ยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22หรือว่ามีการงานที่อาจจะมีผลงานปรากฏก็ได้เช่นกันเพราะเล็งกับดาวตัวประจำตัวของคุณแล้วเป็นคู่ธาตุลมด้วยดังนั้นมันก็มีลักษณะของคนที่จะมีมาคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือหรือผลักดันให้กับตัวคุณนั้นมีในเรื่องของการงานที่ดีในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22นะครับพูดอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อาจจะมีในลักษณะของสิ่งที่ดีใครทำอะไรก็รีบทำช่วงนี้นะครับเพราะดาวอังคารจะตกในเรือนวินาศในช่วงของประมาณวันที่22เป็นต้นไปแต่มีตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปมาในเรื่องของการงานมากขึ้นเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะเหมือนกับได้การงานที่ดีกับการได้รับการแบบเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับการผลักดันสนับสนุนส่งเสริมคนอื่นแล้วจะได้ดีประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้แบบลับๆหรือบางคนก็อาจจะต้องมีแผนการบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยดีกว่าเพราะถ้าเกิดคุณเปิดเผยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองในเรื่องของการงานดาวการงานกุมกับดาวเสาร์เป็นคู่ขัดแย้งกันอาจจะเป็นในลักษณะของทัศนคติความคิดนะครับหรือในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงการงานหรือบางคนอาจจะได้ไปในถิ่นแดนไกลนะครับมียศมีตำแหน่งได้เพราะดาวการงานเป็นมหาอุดในเรือนวินาศหมายความว่าคุณอาจจะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแต่ต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่ถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะได้ไปสัมมนาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงงานแต่คุณก็จะได้คนช่วยเหลือสนับสนุนแบ็กอัพเบื้องหลังนะครับประมาณนี้ก็จะทำให้มีในเรื่องของสิ่งที่ดีเหล่านี้ตามมาภายหลังถามว่ามันก็เสียแหละแต่มันก็อาจจะมีผลที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ต้องไปถิ่นแดนไกลอ่ะเราไม่อยากจะไปแต่มันเป็นในเรื่องของตำแหน่งที่อาจจะสูงขึ้นเราก็อาจจะอยากไปถูกไหมครับดังนั้นมันก็เหมือนกับได้อย่างเสียอย่างมันก็อาจจะมีตัวเปรียบเทียบนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเนื่องจากดาววินาศก็เป็นเกษตรคือดาวอังคารพฤหัสและดาวเสาร์เนี่ยโคจรคุมกันอยู่ในเรือนวินาศมีความเข้มแข็งนะครับบางคนอาจจะไปตั้งหลักปักฐานได้ในต่างถิ่นต่างแดนเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรในเรือนวินาศแล้วพฤหัสบดีก็โคจรมาเป็นเน็ตอยู่ในราศีพบเรือนวินาศมาจากเรือนราภะและมาจากเงินกระดุมพระก็หมายความว่าเก็บเงินแล้วจะทำให้คุณนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความมั่นคงในต่างถิ่นต่างแดนได้มากกว่าใครที่มีปัญหานะครับสามารถออกไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนจะดีกับดวงชะตาใครที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนบางทีของตัวเองมันอาจจะไม่ค่อยมีผลที่ดีแล้วในช่วงของประมาณปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็อาจจะต้องไปแสวงหาในถิ่นแดนไกลแล้วมันจะดีภายหลังอังคารเนี่ยมาจากเรือนสหัสชาที่แปลว่าเดินทางบ่อยและอังคารก็มาจากเรือนกรรมะคือการงานนั่นแหละก็แปลว่าคุณจะได้ดีในถิ่นแดนไกลมีความมั่นคงและมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่
โอเคละมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมนั้นพยายามอดทนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีผลที่ดีโดยเฉพาะการไปถิ่นแดนไกลนะครับถ้าเราอยู่ในถิ่นเกิดแล้วมันรู้สึกเหมือนติดขัดหรือสะดุดหรือมีปัญหาให้ย้ายที่อยู่ย้ายถิ่นมันจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกมากๆนะครับดาวการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้เช่นกันอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะครับราศีกุมอยู่ตรงนี้ดาวความรักของคุณคือราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์เลข1โคจรอยู่ในราศีกุมทำลัคนาเป็นตำแหน่งประช่วงแรกหมายความว่าคุณอาจจะได้ในลักษณะของการช่วยเหลือสนับสนุนกับเพศตรงข้ามมากขึ้นหรือมีการเอาอกเอาใจกับเพศตรงข้ามมากขึ้นหรือลักษณะของการเพศตรงข้ามนั้นจะเข้าหาตัวคุณอาจจะมีณเมตตามีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนและยังมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณมากขึ้นอาจจะมีคนมากกว่า1คนด้วยซ้ำที่เข้ามาหาตัวคุณก็ระมัดระวังสำหรับใครที่เป็นคู่สอนแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีคู่ก็แปลว่าคุณจะได้คู่ประมาณนี้นะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอยู่ในช่วงของประมาณวันที่1ถึงวันที่14ทับลัคนาวันที่14ก็จะย้ายไปที่ราศีมีนเป็นเรือนการเงินนั่นหมายความว่าการเงินก็จะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของคู่ครองคนรักหมายความว่าคู่ครองคนรักอาจจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินได้ในช่วงของประมาณวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปแต่เราก็ต้องดูแลเทคแคร์กับคู่ด้วยนิดนึงนะครับคู่ของคนรักของคุณนั้นอาจจะมีการช่วยเหลือผลักดันในเรื่องของการเงินมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แปลว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีแรงโน้มจูงแรงชักจูงทำให้คุณกับเขานั้นมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับกันและกันได้ดีขึ้นนะครับหรือลักษณะของการที่อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับตัวตนของตัวคุณมากขึ้นประมาณเนี้ยเขาจะมาอ่อนอกอ่อนใจให้กับตัวคุณมากขึ้นในช่วงของประมาณเดือนมีนาคมนี้จะทำให้ตัวคุณนั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตกับตัวคุณรวมไปถึงเขาอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันใครมีปัญหาคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนจากในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามได้อิทธิพลของดาวอาทิตย์นั้นโยกกับดาวศุกร์เป็นคู่สมพลคุณก็จะได้เรื่องของความรักความสุขความหวังที่มีการออกสังคมมากขึ้นหรือมีสังคมไฮโซหรูหรากันมากขึ้นนะครับหรือการที่จะได้ไปเรียกว่าอะไรเปิดตัวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนครอบครัวมากขึ้นนะครับหรือมีลักษณะของการที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นหรือคุณกับเขาอาจจะมีการแบบให้การแบบสนใจกันมากขึ้นน่ะนะครับจากแต่ก่อนอาจจะแบบห่างๆกันหรืออะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็จะเหมือนกับมาดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นให้ความสำคัญกันมากขึ้นมีแรงชักจูงน้อมจูงไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นหรือมีทัศนคติไปในแนวเดียวกันมากขึ้นอะไรทำนองเนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวต่างๆนั้นอยู่ในมุมที่ดีดาวความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับแต่อาจจะเบียนกับตัวคุณคือนิดหน่อยอาจจะมีลักษณะของการที่บางทีแล้วคุณก็อาจจะมีความเอาแต่ใจนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะดาวประจำตัวไปสถิตเรือนปุตตะคืออาจคุณอาจจะอารมณ์เป็นที่ตั้งนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็อาจจะยอมคุณบ้างแหละบางทีก็อาจจะไม่ยอมบ้างก็อาจจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนิดนึงแต่โดยรวมแล้วมันยังเป็นถือเป็นในสิ่งที่ดีกับดวงชะตานะครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีในลักษณะของสิ่งที่ดีได้นะครับสำหรับชาวราศีกุมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ